ราบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง Last Low นะครับวันนี้ก็มีในเกมที่มีชื่อว่า Universal Time นะครับผมก็จะมารีวิว Shadow the Bolivium ที่รีเวิร์คมาสดๆร้อนๆเลยนะครับพี่น้องคลิปก็เพิ่งลงนะคือคนอื่นลงกันหมดแล้วผมก็เพิ่งลงนะขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากก็นะไปเที่ยวมาแหละนะโอเคเดี๋ยวไม่พูดพังทำเพลงนะคลิปนี้ผมจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับโอเควิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับโอเคขั้นแรกที่เราจะได้ Shadow the World Requiem เนี่ยให้คุณไปหา The World นะ The World หาได้ตามธนูทั่วไปเลยนะครับแล้วคุณไปหาหน้ากากแวมไพร์นะหน้ากากแวมไพร์เกิดยังไงเกิดที่ไหนมั่งก็กดตามแมปนะครับหรือจะฆ่าบอดี้โอก็ได้นะครับจะเกิดทุกๆ19นาทีนะเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดก็1ส่วน3นะคุณก็จะได้Vampire the World นะครับแล้วก็ไปหาไอเทมนะฮะที่มีชื่อว่าคาเมล่านั่นเองนะครับคาเมล่าเกิดยังไงเหรอคาเมล่าก็จะเกิดทุกๆ 3,500 วินาทีนะครับเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิด1ส่วน4เนาะเอาไว้ทำ Shadow Dio นะครับพอได้แล้วเนี่ยให้คนไปหาไอเทมที่มีชื่อว่า Curse of ได้ปรับเรทแล้วนะครับหาง่ายขึ้นนิดนึงนะก็จะเกิดทุกๆ10วินะครับ1ส่วน 30,000 เนาะก่อนนี่แสนขึ้นเลยเนาะง่ายๆนะครับให้คุณใช้ Curse of กับ Shadow the World นะครับตัวนี้เนาะ Shadow Dio นะครับShadow Dio ตัวนี้นะให้คุณใช้ Curse of กับ Shadow Dio นะครับคุณก็จะได้ Shadow the World Requiem นั่นเองนะจ๊ะโอเคนี่ก็วิธีทำนะก็อย่าลืมไปหามาเล่นก็ได้นะโอเคมารีวิวสกิลกันเลยนะครับ สกิลมรณะพันธ์เปลี่ยนไปนะก็จะเป็นการยิงลิเควียมแอโร่ไปนะครับ3อันนะดาเมจแรงมากเลยนะดูดิทีละ15นะแต่ก็แรงอยู่นะท่านผู้ชมอย่าคิดว่ามันน้อยนะทีละ15โอ้คูลดาวน์เร็วมากเลยนะครับแล้วก็สกิลต่อมาสกิล E เนี่ยนะจะเป็นการต่อยไปด้านหน้านะเขาเรียกว่า Quick Attack นะถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็พาสซีฟเนี่ยเมื่อมีศัตรูหรือดัมมี่ใกล้จะทำการช็อตใส่ศัตรูข้างๆด้วยนะครับดูนะตุบๆๆๆโอ้โดนด้วยเหรอโหไกลจังอะโดนได้ไงวะเดี๋ยวผมต่อยดูนะว่าจะโดนป่ะอ๋อไม่โดนนะนึกว่าไกลว้าทีละ50นาทีคิดก็5เอ้ยทีละ50นาทีคิดก็100เลยนะครับโอเคทางด้านของตัว R เนี่ยก็เป็นอัปเปอร์คัทนะถ้าเป็นไปได้ก็ข้างหลังนะครับนี่ยีโอ้อัปเปอร์คัทก็ติดด้วยเหรอสายฟ้าว้าวพาสีโคตรอีพิกนี่ต่อยแรงๆนะตัวอานะอัปเปอร์คัทนะทีที200ยี่สิบเลยนะนะไอ้สกิลทีเนี่ยจะเป็นการเรียกฝนดาวตกขึ้นมาจากบนพื้นแล้วก็ลอยสู่บนฟ้านะดูนะท่านผู้ชมนะต่างกับเซนิตอย่างนึงนะเซนิตจะเรียกจากบนหัวลงมาเลยนะแต่อันนี้คือแบบปุ๊บเราสามารถเดินได้นะแล้วก็แบบมันก็จะมีสกิลตามเราด้วยนะประมาณนี้นะแรงไหมครับแรงนะแรงมากด้วยนะครับแล้วก็สกิลเอฟเนี่ยแน่นอนนะครับหยุดเวลานะครับโอเคนะฮะโอเคแล้วก็ตัวจีเนี่ยจะมีสกิลชื่อว่าโดนัทนั่นเองนะครับก็มานี่โดนัทโดนัทให้เอาเมาส์ไปชี้ที่สตูนะแล้วก็ปุ๊บเลยนะมันก็จะมาข้างหลังประมาณนี้นะตัวเฮดแน่นอนครับเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับอุ้ยมันมีขาด้วยนี่มีเงาของขาด้วยเท่นะฮะตัวเฮดเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวเจเนี่ยจะเป็นสร้างลูกบอลขนาดใหญ่นะฮะลูกบอลสายฟ้าซึ่งไอ้ลูกบอลเนี่ยจะตามติดตามเพลเยอร์นะดูนะท่านผู้ชมนะตัวเจนะปุ๊บนะแล้วก็จะมีเสียงเพลงของเกมนี้ด้วยนะที่เขาแถมให้นะดูนะเอามันเอาลูกบอลตรงไปนะไม่ใช่นะฮะเลี้ยวตามเพลเยอร์ไปนะครับดูดิเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมลูกบอลแอนเลี้ยวนะฮะไล่ช็อตไล่ช็อตใจเนี่ยโดนทุกคนนะโดนบริเวณนะฮะนะไม่ไปหาดัมมี่นะฮะเพลเยอร์ก่อนเลยนะครับดูดินะโคตรOP นะฮะแต่แน่นอนครับเมื่อ OP ย่อมมีการเนิร์ฟนะฮะเมื่อก่อนนี่ก็ MUI นี่ก็ OP นะแต่โดนเนิร์ฟซะแบบเหมือนขี้เลยนะครับแล้วสกิลตัววีเนี่ยแน่นอนครับพอกดเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปคลิกเนี่ยเอ้ยเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปเล็งที่ศัตรูเนี่ยแล้วเราวาร์ปไปเนี่ยมันจะวาร์ปไปด้านหลังเสมอนะกล้องหันหน้ามาดิ
เราจะไปขั้นด้านหลังนะเป็นไงที่ไหมงอนะนี่ก็คือทั้งหมดของ Shadow the World Requiem นะครับในการรีเวิร์คครั้งนี้ก็ถือว่าพึงพอใจนะพึงพอใจสกิลทำมาได้โอเคเลยทีเดียวนะไม่มีบั๊กหรืออะไรแย่นะแต่ที่แย่เลยก็คือไอ้พวกท็อกซิกอัปเปอร์เลนีน่าจะแบบหัวร้อนกันอ่ะนะใช่ไหมไปไล่ฆ่าอย่างเงี้ยไม่ชอบกันใช่ไหมแล้วก็พาสซีฟอีกอย่างเนี่ยนะครับพาสซีฟอีกอย่างของ Shadow Double Kill แล้วก็พาสซีฟอีกอย่างของ Shadow Double Kill เนี่ยมันก็คือมันจะตีแล้วดูดเลือดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพิ่งนะไม่ดูดเลือดวะโอ้ดูเลือดซื้อไม่ไหวดูเลือดซื้อไม่ไหวอันนี้ไปกล้องฆ่ามันเลยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับผู้ใช้สแตนทุกคนบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า